สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ซอย Channel นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ซอยสุขุมวิท24นะทุกคนวันนี้เราจะพาดูเมืองที่ไร้สายไฟนะทุกคนก็คือกรุงเทพบ้านเมืองของเรานั่นเองนะฮะขยี้ตาแทบไม่อยากจะเชื่อนะฮะว่าอันนี้ประเทศไทยนะทุกคนย้ำนะฮะผมอยากเห็นคนไทยทุกคนกระโดดให้ดูพร้อมๆกันให้ดูฮะบรรยากาศปัจจุบันนี้กรุงเทพทุกคนมองด้วยสายตาเห็นไหมฮะโปร่งโล่งสบายกลายเป็นเมืองไร้สายไฟมองดูแล้วมันสบายตาไหมฮะโอ้โหฟิลเมืองนอกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาชมเดินชมบรรยากาศโซนนี้นะทุกคนนี่ฮะใครที่จะมาถ่ายรูปต้องการวิวเมืองนอกวิวลอนดอนวิวไฮโซอะไรเงี้ยทุกคนเห็นนะมีคนมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ด้วยนะตึกต่างๆสวยมากนะเห็นไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวเราจะพาเดินตั้งแต่โซนนี้เลยนะฮะด้านหน้านี้เป็นสตาร์บัคนะทุกคนคล้ายๆยุโรปเลยนะทุกคนอันนี้ดูความสวยสดงดงามบ้านเมืองเราแล้วทุกคนประเทศไทยนะฮะสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะผมนี่นะฮะไทยแลนด์นะครับผมนี่ฮะทุกคนใครมาบริเวณนี้ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ฮะเป็นซิกเนเจอร์ฮะด้านในเป็นสตาร์บัคนะฮะผมนี่ฮะมีกงโทรศัพท์อะไรเก่าๆอย่างนี้ด้วยนาฬิกาก็นาฬิกาแบบแนวยุโรปเห็นไหมฮะอันนี้เป็นโทรศัพท์นะฮะโอ้นี่นะทุกคนโอ้โหคลาสสิกมากนะฮะให้เดินชมบริเวณนี้นะอันนี้เป็นตู้อะไรฮะเนี่ยทุกคนเนี่ยใครมาแล้วมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยอยากได้รูปสวยๆไม่ต้องไปถึงยุโรปลอนดอนแล้วทุกคนมาที่สุขุมวิท24ได้นะฮะนี่ฮะมีที่นั่งอะไรอย่างงี้ได้นะฮัลโหลบ๊ายบายนี่ฮะต่างชาตินะฮะว้าวทุกคนนี่เป็นภายในสตาร์บัคเขานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งสตาร์บัคนะเป็นเมนูมาใหม่ไหมครับเป็นดักกิ้งมาใหม่เลยนะครับเอาตัวนี้นะนะแก้วเล็กฮะสีชมพูตรงนี้โอเคทุกคนนี่ก็เป็นห้องน้ำภายในสตาร์บัคของเขานะดูไฮโซมากทุกคนเห็นไหมสวยมากนะโอเคก็ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบรรยากาศทัศนียภาพโซนแถวนี้นะทุกคนต่างชาติเยอะมากนะทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้เหมือนมีการก่อสร้างอะไรยังไม่เสร็จนะเนี่ยมาเที่ยวกันเป็นครอบครัวเลยครับต่างชาตินะมีร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะมีมาเล่นสเก็ตบอร์ดนี่ฮะดูสวยงามนะโซนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะอธิบายโซนไร้สายไฟให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงนะฮะหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอาสายไฟลงดินแล้วเวลาฝนตกอะไรเงี้ยเวลาน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยเหรอต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเอาลงทั้งระบบนะครับทุกคนเห็นไหมสังเกตได้ว่าเขาจะนอกจากสายไฟแล้วเขาก็เอาเสาไฟฟ้าออกไว้ด้วยทุกคนเขาเอาลงทั้งระบบแล้วก็มีการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินโดยเฉพาะนะทุกคนเพื่อที่จะเดินสายนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะกังวลเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะทุกคนปลอดภัยเซฟตี้นะฮะประมาณนี้นะฮะทุกคนดูตึกสูงมากนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะทุกคนเห็นไหมไม่มีเสาไฟฟ้าเลยนะฮะถนนเส้นนี้ก็มีรถเดินอยู่ตลอดนะทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นช่วง4โมงเย็นฮะรถติดนะฮะเดี๋ยวจะเดินเลาะๆดูนะฮะเราจะพาเดินย้อนโซนนี้นะทุกคนสุขุมวิท24ทั้งซอยเลยนะครับทุกคนถ้าเดินออกไปทะลุออกไปประมาณ1กิโลก็จะเจอ BTS พร้อมพงอยู่ด้านหน้านะครับผมให้ดูบรรยากาศโซนแถวนี้นะฮะช่วง4โมงนะทุกคนเป็นช่วงที่กำลังเลิกงานนะฮะเห็นไหมฮะก็มีรถสัญจรกันปกตินะครับผมนี่ก็รถติดนะฮะเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่ติดอันดับรถติดลำดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่แปลกเลยฮะอันนี้ก็ติดยาวเหยียดเลยนะทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีพวกร้านกาแฟต่างๆคาเฟ่ต่างๆเยอะมากครับทุกคนเห็นไหมสามารถมานั่งเอาชิลบรรยากาศมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยใครชอบแบบวิวไฮโซวิวร้อยล้านอะไรเงี้ยมาได้นะทุกคนนะฮะมี108ช็อปด้วยทุกคนสามารถมาซื้อของอะไรได้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่ามีอะไรด้านในนะว้าวโอ้ด้านในมีแบบพวกไก่เจาะอะไรเงี้ยด้วยนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูหอมๆเลยนะทุกคนโอ้โหนี่ฮะเมนูก็ตามนี้เลยนะของกินต่างๆก็ครบครันนะฮะคล้ายๆเซเว่นนะครับทุกคน
ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนอกจากโซนสุขุมวิท24แล้วปัจจุบันก็ยังมีหลายๆที่นะฮะที่ใช้ระบบสายไฟลงดินนะทุกคนนอกจากที่นี่ก็ยังมีหลายๆจุดนะทุกคนก็ประมาณนี้นะบรรยากาศดูความสวยสดงดงามของกรุงเทพถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ